ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่ฮ่องกงเพื่อทำศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่3วันที่9กมิถุนายนเวลาแปนาฬิกาที่อัตาอากาศยานสุวรรณภูมิทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงประเทศจีนเพื่อทำศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่3โดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสัปดาห์ที่3 <framework> <iliyor> <después> วันที่12มิถุนายนเวลา16นาฬิกาทีมชาติไทยพบตุรกีวันพฤหัสที่13มิถุนายนเวลา12นาฬิกาสบนาทีเบลเกลียพบไทยวันที่15มิถุนายนเวลา16นาฬิกาทีมชาติไทยพบโปรแลนด์และวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนเวลา12นาฬิกาสนาทีทีมชาติไทยพบเยอรมันติดตามชมติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย